ิบปีกว่าเรื่อยมาประชาธิปไตยเราปลูกต้นไม้อธิปไตยไว้ให้ลูกหลาน2475เวลาไม่น้อยไม่ค่อยเบ่งบานด้วยอันตรพานสันดานกบฏคอยลดกิ่งใบพระยาพหลท่านเร่งรุดจุดระดมพลไทยทั่วแห่งหนมหามวลชนรวมตัวกันไว้หัวใจเต็มปรีรักสามัคคีประชาธิปไตยเป็นเสรีไทยเหมือนร่มไม้ใหญ่ได้อาศัยเงามาจนบัดนี้80ปีกว่า2557สยามประเทศชนชั้นอมาตย์ทำชาติจับเจ้ายังหวงอำนาจเผด็จการพลานเอกราชเราชาวไทยพงเผ่าเราไม่ยอมรับมาจับมือกันร่วมเป็นเครือข่ายเหมือนสี่สายน้ำพลังชนจิตวิญญาณล้นและเสียสละมานักล้านเพื่อเสรีภาพเป็นเสรีไทยในอุดมการเทิดทูนสถาบันมหาราชันและพระบรมมาจนบัดนี้80ปีกว่าต้องสยามประเทศชนชั้นอมาตย์ทำชาติจับเจ้ายังหวงอำนาจเผด็จการพลานเอกราชเราชาวไทยพงเผ่าเราไม่ยอมรับมาจับมือกันร่วมเป็นเครือข่ายเหมือนสี่สายน้ำพลังชนจิตวิญญาณล้นและเสียสละมานักล้านเพื่อเสรีภาพเป็นเสรีไทยในอุดมการเทิดทูนสถาบันมหาราชันและพระบรมเทิดทูนสถาบันมหาราชันและพระบรมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการเกาะติดสายการฮอตนิวส์ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีทาดานะคะช่วงนี้อาจจะมาเจอกันดึกหน่อยเพราะว่าต้องรอหลังเวทีปราศัยเสร็จสิ้นเรียบร้อยถึงจะได้มีโอกาสได้พบกันในรายการแต่ที่แน่ๆค่ะวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองมันดูเหมือนจะยิ่งกว่าบรรยากาศของสงครามที่แม้นจะมาในรูปแบบของสงครามเงียบแต่ว่ามันเงียบชนิดที่ทำให้ประชาชนต้องถูกปิดปากกันอย่างรุนแรงเพราะว่าฤทธิ์ของรวยนะคะเดี๋ยววันนี้แน่นอนค่ะบุคคลที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของรายการเราย่อมมีสิ่งที่ผูกพันกับภาคประชาชนแล้วก็แสดงออกในภาคประชาชนมาตลอดแม้นว่าจะเคยถูกทำร้ายในการไปแสดงจุดยืนที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ในการแสดงออกถึงภาคประชาชนแต่แล้ววันนี้เขาก็ต้องกลับมานั่งตรงนี้เพราะเขายอมนะคะยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไม่ได้และยอมให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางมิได้แต่วันนี้ต้องขออนุญาตพี่น้องประชาชนค่ะมีแขก2คนมาในรายการของเรานะคะขอต้อนรับคุณเอกอัฏฐากรและนายกคนกลางสู่รายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ๊ะเราอาจจะมีนายกคนกลางผ
ผมขอเรียกเป็นนายกหัวกรวยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วมาขนาดนี้ท่านมายังไงครับท่านอ๋อท่านยังพูดไม่ได้ครับเพราะว่ายังลากมาไม่จบนะครับก็มาถึงจุดหนึ่งที่เราต้องเคารพกรวยนะครับเพราะว่ากรวยเนี่ยจะเป็นการนำมาซึ่งอำนาจพิเศษที่จะพานายกมาได้นะนายกที่เราเรียกว่านายกคนกรวยเราเนี่ยครับก็คงถึงจุดนึงนะครับบ้านเมืองเราก็สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันใกล้เข้ามาเต็มทีตามแผนที่เราทราบกันเพียงแต่ว่าปัจจุบันเส้นทางที่เดินไปเนี่ยครับมันเดินไปสู่อะไรก็เราคงต้องตั้งคำถามกันว่าเราจะได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยอะไรหรือว่ามันจะต้องทำให้บ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นมาถึงจะดันนายกคนนี้ขึ้นมาได้นะครับก็ที่บอกนะคะว่าพฤติกรรมของนายกหัวกรวยคนนี้นะคะต้องพูดกันแบบชัดๆเพราะว่าห้ามเคลื่อนย้ายห้ามเตะห้ามทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าหวงแหนกันเหลือเกินไม่งั้นจะเป็นแบบกรณีของพันเอกวิทวัฒน์วัฒนกุลหรือบรรดาผู้ช่วยนักบินและอีกหลายคนที่ไปขยับแล้วมีปัญหานี่นะแล้วก็สิ่งหนึ่งพอกลับมามองย้อนว่าวันนี้เราจะไปขยับแตะเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนกลางก็มีปัญหาเพราะว่าฝ่ายอีกฝ่ายนึงกำลังจัดดันสุดฤทธิ์วันนี้เป็นวันที่ออกอากาศเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่จังหวะที่เขานำเสนอนายกหัวกรวยเนี่ยแล้วก็ได้นะคะใช่ครับก็สวไพบูลย์เป็นคนนำเสนอต้นเรื่องนะครับแล้วก็ท่านประธานเถื่อนที่ยังไม่มีการโปรดเกล้าเนี่ยก็ขยับรับอย่างที่บอกว่าแล้วมีการประกาศไปแล้วด้วยว่ามีฝั่งกปปสประกาศไปว่าท่านสุรชัยที่เป็นว่าที่ประธานยังไม่ได้โปรดเกล้านะครับจะมีการระดมหน่วยงานต่างๆเข้ามาคุยก็คือเป็นละครฉากหนึ่งอย่างที่ผมบอกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเดินมาถึงจุดนี้เพียงแต่ว่าเราไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำแบบตีหัวเข้าบ้านเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนวาระประชุมแต่งตั้งประธานก็ยังไม่มีวาระประชุมแต่งตั้งประธานก็สอดไส้เข้ามาไม่มีหน้าที่อำนาจเพราะยังไม่มีการโปรดเกล้าก็ทำให้ตัวเองมีอำนาจขึ้นมาและล่าสุดประกาศว่าจะใช้8วิธี8ขั้นตอนที่จะทำใหประธานคนนี้มีอำนาจสมบูรณ์จนได้รับการโปรดเกล้าโดยใช้ทางเลขาสภาผมก็ตั้งคำถามว่าแปลกมากครับตัวเองประกาศไปว่าอย่าใช้กฎหมายเป็นโซ่ตรวนคือประกาศละเมิดกฎหมายเพื่อจะทำให้ได้มาซึ่งอำนาจตัวเองไม่เท่าไหร่ยังเอาอำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งเป็นนายกคนกลางความจริงล่าสุดเขาเลี่ยงคำว่านายกมาตรา7นะครับเพราะผมเชื่อว่าคงจะรู้ว่ามันมีการขัดข้อกฎหมายกันอยู่แต่พยายามจะใช้มาตราอื่นแล้วก็ใช้คำว่าอนุโลมทางกฎหมายซึ่งมันไม่มีบ้านเมืองไหนที่ใช้คำว่าอนุโลมใช่ค่ะเพราะว่ากฎหมายไม่คือกฎหมายมันจะอนุโลมไม่ได้เช่นเดียวกับประธานสภาผู้แทนราษฎรจะอนุโลมเป็นประธานวุฒิสภาก็ไม่ได้นะคะสิ่งนึงที่อยากจะยืนยันในสิ่งที่คุณเอกบอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการเปิดแผนของกลุ่มกปปสแล้วว่าบรรดาของขบวนการของเขานั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนั่นคือดร.เสรีวงศ์มนทาไปที่ชิคาโกแล้วไปพูดบอกกลุ่มกปปสที่ชิคาโก้บอกถึงแผนการว่าสุรชัยเลี้ยงบุรชัยคือพวกเราแล้วก็มีแผนการอะไรอยากให้พี่น้องประชาชนพร้อมคุณเอกแล้วก็นายกหัวกรวยเนี่ยนะคะก็ไปดูพร้อมๆกันได้ครับนะคะว่าเสรีวงศ์มนทาได้พูดอะไรกับกปปสที่ชิคาโก้ถึงแผนรับแผนนี้ค่ะไปติดตามแผนรับกันค่ะวันศุกร์เนี่ยวันที่ไหน14 16ใช่ไหมครับคุณสุรชัยสัญญาว่าจะออกแผนของการแก้ไขปัญหาของประเทศออกมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณสุรชัยก็ได้คุยกับลุงกำนันแล้วนะคะอาจจะต้องเอ่ยก่อนว่าคุณสุรชัยเป็นสวสรรหานะครับซึ่งเรียกว่าถ้าหากจะพูดถึงการเลือกข้างคุณสุรชัยก็อยู่ข้างเราอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับเราเองเมื่อตอนที่สวครบ 95% สามารถเปิดได้เราก็หวั่นไหวเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเรานับจำนวนที่แน่ชัดว่าจะเอียงมาข้างเราเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเลยว่าจะได้ครบครึ่งหนึ่งหรือ76คนหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ชัดเจนว่าเข้ามาในลักษณะที่เป็นสายน้อยแต่ก็จะมีคนกึ่งๆกลางๆที่เราไม่รู้ว่าเป็นสายใครนะครับแต่เราก็ไม่กล้าที่จะไป approach แฟนอะไรต่างๆก็เห็นแต่สิ่งเสี่ยงเอา
แต่ว่าพอเลือกตั้งประธานสภาต้องเล่าให้ฟังแบบนี้จะเห็นภาพนะครับว่าในตอนที่จะมีการเปิดที่สภาเนี่ยแต่ทางรัฐบาลกลัวมากแต่ทางที่อยากให้มีทางที่จะทำได้จริงจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกประธานสภาแล้วก็มาที่สภาเพราะว่ามันมีเรื่องของนายกคนใหม่มันมีเรื่องของการถอดถอนนี่ละมันมีเรื่องของการถอดถอนส.ส.300กว่าคนซึ่งตรงนั้นเนี่ยการถอดถอนนี่ไม่ได้ใช้สิทธิ์อื่นใดๆใช้สิทธิ์สามในห้าเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวมากว่าถ้าหากว่าเขาไม่สามารถที่จะป้องกันสามในห้าได้เนี่ยยิ่งรักจะต้องถูกถอดถอนส.ส.380คนที่ลงคะแนนเสียงให้กับพรบนิรโทษกรรมแล้วก็การแก้รัฐธรรมนูญก็จะต้องไปด้วยนะครับดังนั้นตอนที่มันมีเรื่องจำเป็นจะต้องเปิดสภาก็คือเรื่องของการที่ต้องรับรองคุณสุภาที่ได้รับเลือกเป็นปปช.แล้วก็ต้องรับรองที่ปรึกษาของศาลปกครองอันนี้ทีแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่เปิดสภาให้เพราะว่าไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนื่องจากยุบสภาไปแล้วแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็มีการใช้นักกฎหมายพูดคุยกันว่าอันนี้เมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาก็ต้องทำหน้าที่เป็นสภาผู้แทนราษฎรเขาก็เลยจำเป็นจะต้องเปิดสภาให้นะครับนี่เปิดสภาให้เขาก็กลัวเหมือนกันว่าเนี่ยถ้าเกิดเลือกตั้งวุฒิเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ใครเขาก็เขียนมาในการประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าให้มีการเปิดสภาเพื่อทำสองเรื่องนี้เท่านั้นเรื่องที่หนึ่งรับรองคุณสุภาเรื่องที่สองรับรองที่ปรึกษาศาลปกครองตอนนั้นอ่ะเปิดมาก็ไม่มีใครเถียงอะไรแต่พอเปิดแล้วให้เขาเปิดก่อนเพราะถ้าเถียงก่อนที่เขาจะเปิดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไม่เปิดให้ก็เลยอ่ะเปิดมาไม่เถียงแต่พอเปิดแล้วเขาก็มาคุยกันเถียงกันว่าการจะทำอะไรในวุฒิสภาเนี่ยฝ่ายบริหารก้าวไกลได้ไหมถือว่าเป็นกิจการภายในของวุฒิสภาหรือเปล่าซึ่งกลุ่มสายเขาก็เถียงขนาดหนักว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากสองอย่างที่ประกาศในพระราชกฤษฎีกาเท่านั้นแต่ในที่สุดมันก็มีมาตราในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าฝ่ายบริหารแทรกแซงกิจการภายในของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจเลือกประธานวุฒิกันซึ่งถือเป็นการหยั่งเสียงที่ดีมากเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณสุรชัยซึ่งเป็นสายของเราอย่างชัดเจนเนี่ยได้96เสียงแล้วก็ทางนู้นได้51เสียงนะครับซึ่ง96เนี่ย3ใน5คือ90จาก150ใช่ไหมครับงั้น96เนี่ยก็แปลว่าเราเกิน3ใน5ที่จริงการเลือกตั้งไม่ต้อง3ใน5นะครับกึ่งหนึ่งแต่3ใน5เนี่ยมันเป็นคะแนนที่เราตุนเอาไว้ว่าถ้าวันที่ยื่นถอนยิ่งลักษณ์จะถอนได้ไหมวันยื่นถอนสส300กว่าคนรวมกับสวที่ไปลงคะแนนเสียงให้กับกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วก็การแก้นั้นได้ไหมตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะอุ่นใจเพราะเราได้96เนี่ยมันก็น่าจะมั่นคงซึ่งนี้ก็อยากจะตอบคำถามนิดนึงมีคนหลายคนชอบถามว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเนี่ยครับจะชนะได้ไงเนี่ยเราก็ตอบว่าก็จะชนะด้วยกระบวนการยุติธรรมไงถ้าในที่สุดเนี่ยเขาก็คงจะต้องผิดหลายๆเรื่องที่เขาทำมานะก็มีคนถามอีกตอนนี้เมื่อรู้แล้วว่าเขาจะไปเพราะกฎหมายเนี่ยแล้วเราไม่ได้กลับบ้านจะมานั่งชุมนุมทำไมใช่ไหมคะก็กลับบ้านที่ก็ในเมื่อกฎหมายเดี๋ยวก็จัดการเขาเองอ่ะต่อเคยไม่ใช่เพราะว่านะครับถ้าตรงนี้เราอยู่ก็ไม่มีที่ว่างสำหรับใครแต่ถ้าเราไปเนี่ยตรงนี้มันจะว่างก็แปลว่าเมื่อเราไปเนี่ยเสื้อแดงมันจะมาไม่เข้าใจกันเลยถ้าเราไม่ไปอยู่หน้าศาลเนี่ยใครจะมาอยู่หน้าศาลเสื้อแดงมาแต่เราไปอยู่หน้าศาลเนี่ยเราทำให้ศาลอบอุ่น
แต่ถ้าเสื้อแดงไปอยู่หน้าศาลทำให้ศาลหวั่นไหวเราไปไม่ได้นะเราต้องอยู่เฝ้าเพราะว่าเมื่อมันมีสิ่งหนึ่งหายไปสิ่งหนึ่งจะเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องอยู่บางคนไม่เข้าใจก็ตอบกันมาแล้วว่ากฎหมายจะเป็นคนเอามันไปแล้วจะมันเหนื่อยทำไมเนี่ยก็กลับบ้านรอกฎหมายสิบอกไม่เห็นแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยกฎหมายตัดสินยากแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวมันก็ไปนั่งเฝ้าศาลเดี๋ยวมันก็คุกคามเดี๋ยวมันก็โยนระเบิดนู่นนี่นั่นเราอยู่เพื่อความมั่นใจกับเขาเราอยู่เพื่อความอบอุ่นกับเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยที่กำลังจะพูดตรงนี้ให้ฟังก็คือเขาวิ่งเต้นจะซื้อประมาณ 6-8 ล้านถามว่าถ้าเราไม่อยู่นี่มีคนขายไปยังขายแล้วขายแล้วแต่กระแสเราอย่างนี้ไม่มีใครกล้าที่จะขายถูกไหมเราแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดการโหวตเนี่ยยังไปอยู่สายโน้นเนี่ยนะคะหรือถึงเวลาถอดไม่ยอมถอดเนี่ยนะถามใครกล้าเพราะมวลชนมวลมหาประชาชนเข้มแข็งมุ่งมั่นขนาดนี้ทุกคนต้องเดินบนเส้นทางความถูกต้องแต่สมัยก่อนที่พวกเราเป็นไทยเฉยกันเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นไทยสงฆ์เมื่อตอนที่เราเป็นไทยเฉยเนี่ยมันทำให้คนที่คิดจะขายตัวไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจะขายตัวผู้กำกับจะขายตัวสวจะขายตัวสสจะขายตัวสรุปแล้วนะเห็นแผนลับและเรียบร้อยว่ามีการวางตัวนายสุรชัยเลี้ยงมุรชัยที่บอกว่าเป็นพวกของเราเนี่ยนะพวกของเราคือพวกกปปส.ครับอยู่ในพื้นที่วุฒิสภาและมีการพูดคุยกับนายสุเทพเทือกสุบรรณแน่นอนจอกมาเป็นรายชื่อนายกที่นั่งอยู่เนี่ยค่ะนายกผมกรวยนะครับก็เราคิดว่าตอนนี้มันสุ่มเสี่ยงมากๆครับอย่างที่บอกว่าพออำนาจความจริงประธานวุฒิสภาเราต้องบอกว่าเป็นแค่ว่าที่และยังไม่มีอำนาจแถมยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าเลือกตั้งเลือกกันแบบแอบๆด้วยใช่ครับแล้วก็ยังตอนที่เลือกมาก็สอดไส้วาระการประชุมอย่างที่บอกว่าเห็นคุณดร.เสรีพูดเนี่ยแล้วถามว่าตอนคุณมาคุณยังมาไม่ถูกเลยครับปัจจุบันที่คุณกำลังทำเนี่ยที่คุณเดินสายไปสร้างภาพผมเรียกว่าสร้างภาพนะเอาอธิการบดีเอานักธุรกิจซึ่งเป็นกลุ่มเดิมกลุ่มเดียวกับที่เคยสนับสนุนกปปส.ความจริงนักธุรกิจกลุ่มเดิมเนี่ยตอนหลังบอกให้เลือกตั้งด้วยซ้ำแต่ตอนนี้พอจับมือกันเสร็จแล้วก็ประกาศงุ้งงี้งุ้งงี้กันใช้คำว่าต้องเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเมื่อเช้ามีการประกาศมานะครับว่ารัฐบาลที่มีอำนาจเต็มแล้วต้องพยายามอ้อมคำทุกอย่างที่จะไม่เป็นมาตรา7คือพยายามใช้คำว่าเป็นนายกคนกลางเป็นรัฐบาลอำนาจเต็มถามว่ารัฐบาลอำนาจเต็มคืออะไรครับรัฐบาลอำนาจเต็มที่มาจากฝั่งก็คือสภาประชาชนที่คุณสุเทพวางไว้400คนแล้วบ้านเมืองจะอยู่ยังไงครับถ้าคนฝั่งหนึ่งในนามของสวก็คือกปปส.ในนามสวพยายามจะจับมือกันทุกอย่างอย่างที่เราเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยแล้วพยายามจะตั้งให้ได้ฉันจะต้องทำให้ได้แหวกกฎหมายแหวกทุกมาตราใช้คำว่าอนุโลมไม่มีก็สอดไส้เข้ามาและสำคัญคือสถาปนาตัวเองเป็นประธานเรียบร้อยแล้วอยู่ดีก็จะไปทำให้ตัวเองถูกกดด้วยการที่ล่าสุดได้ข่าวว่าจะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่ารัฐบาลสามารถทูลเกล้าชื่อได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องให้เลขาสภาซึ่งมันเป็นพวกเดียวกันหมดแล้วสุดอยู่ดีก็บอกว่าอนุโลมกันได้อย่าใช้ข้อกฎหมายเป็นข้อผุดมักแล้วถามว่าประเทศเราจะอยู่ยังไงครับถ้ามีสภาประชาชนแล้วสภาประชาชนมาจากไหนนายกคนกลางมาจากไหนผมถามคำเดียวว่าตอนนี้ประเทศเรามีคนกลางครับไม่มีมันมีคนกลางจากไหนครับประเทศเรามันมีแต่เนี่ยครับคุณนายกหัวกรวยของเราเนี่ยแหละครับที่กปปส.ละเมิดกฎหมายทุกอย่างประกาศจับตัวคนประกาศข่มขู่บุกไปสถานที่ราชการขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานมีการตากฎหมายมาเกือบร้อยกว่าปีว่าสิทธิการเลือกตั้งเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ของประชาชนทั่วไปคุณไปขัดขวางคุณบอกว่ารัฐบาลเลวรัฐบาลไปแล้วครับคุณบอกว่าพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยมันชั่วช้าเขาถอนไปหรือยังครับมันถอนไปแล้วอยู่ดีก็ประกาศตัวบอกว่าจะตั้งนายกคนดีขึ้นมาคุณสุเทพประกาศว่าสว.ต้องทำงานให้คุณสุเทพต้องทำนายกคนกลางให้ได้มันเป็นนายกคนกลางหรือเป็นนายกคุณสุเทพครับมันวุฒิสภาตอนนี้มันเป็นวุฒิสภา
หรือสภาขี้ข้าคุณสุเทพครับแล้วถามว่าถ้านายกคนกลางคนหัวกรวยขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำงานให้ใครครับในเมื่อประชาชนไม่ได้เลือกใครเป็นคนเลือกขึ้นมาผมก็ตั้งคำถามตัวเองว่าแล้ววุฒิสภาที่กำลังทำจมเนี้ยจะฟังเสียงประชาชนนะครับมีการเรียกประชาชนคนอื่นๆเข้าไปไหมครับไม่มีไม่มีแล้วก็งุบงิบทำกันถามว่ามันต่างกับอีกฝั่งนึงเขาชอบเรียกคนที่มาจากการเลือกตั้งว่าเป็นสภาขี้ข้าผมถามว่าแล้วปัจจุบันคุณต่างอะไรกับขี้ข้าคุณสุเทพครับถูกแล้วถามว่าคุณสุเทพต่อไปคุณสุเทพก็สั่งอะไรคุณได้ประชาชนไม่ได้เลือกคุณมาสภาประชาชนมาจากไหนครับสภาประชาชนมีคนเสื้อแดงไหมไม่มีสภาประชาชนมีคนเห็นต่างไหมไม่มีไม่มีอะไรในสภาประชาชนไม่มีคำว่าประชาชนจริงๆแต่คุณสุเทพงุบงิบงุบงิบต้องทำตามแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ดั่งใจคุณสุเทพประกาศว่าอะไรครับวันจันทร์วันจันทร์ผบ.หน่วยงานทหารผบ.ทบ.ผบ.สส.ต้องมารายงานตัวผบ.ทบ.ต้องมารายงานตัวกับคุณสุเทพขำเลยยิ่งใหญ่มากครับแล้วผบ.ทบ.ครับการที่ท่านประกาศฮึ่มฮึ่มบอกว่าถ้ามีการจลาจลขึ้นมาจะปราบปรามขั้นสูงสุดฐานว่าไม่ทราบอะครับว่ามีการเสียชีวิตของประชาชนทหารด้วยทหารก็ทหารตำรวจที่โดนรังแกพอกาดโดนผบ.ทบ.ฮึ่มฮึ่มขึ้นมานี่มันจะปูทางไปสู่อะไรครับหรือว่าจะเตรียมนี่ถ้าเขาจะกดมนเทียนบานออกอะไรมาก็ตามที่จะเตรียมไว้ทำไมกดอัยการศึกโทษทีครับประกาศอัยการศึกหรือเปล่าแล้วเพื่อจะปูทางให้อะไรค่ะเราก็ต้องผมประกาศไว้นะครับคนเสื้อแดงทั้งหลายต้องไม่ใช่เสื้อแดงก็ฟังได้นะครับว่าการที่สภาประชาชนขึ้นมาเนี่ยมันคือคอมมิวนิสต์สภาประชาชนประกอบได้คน400คนที่ไม่ได้มาจากประชาชนเลยมันคงจะคล้ายกับสมัยสฤษฎิ์ธนรัตน์ประกาศแต่งตั้งเป็นสภาขึ้นมาเพื่อจะร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ประกาศว่าใช้เวลาเพียงชั่วคราวที่จะร่างสุดท้ายแล้วใช้เวลาร่างเกือบ7ปีสฤษฎิ์ตายไปแล้วครับแล้วถามว่าอะไรการันตีว่าสภาประชาชนจะใช้เวลาตามที่บอกว่าคือ1ปี8เดือนหรือ1ปีครึ่งไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เรากำลังอยู่ในภาวะที่ฝ่ายหนึ่งกำลังเถลิงอำนาจตัวเองขึ้นมาเพื่อผมเชื่อว่ามันคือการล้มล้างประชาธิปไตยทั้งขบวนเพื่อไทยก็จะไม่อยู่นะครับแต่มันจะมีการไล่ล้างไล่ล่าทั้งหมดเพราะอย่างที่บอกคุณสุเทพเคยประกาศไว้หลายครั้งว่าคุณสุเทพถ้าขึ้นสู่อำนาจได้จะมีสั่งประหารชีวิตได้ใช่ใครขัดขืนใครเกิดจลาจลก็ตามคุณสุเทพบริสุทธิ์อะไรจากไหนมาเป็นอะไรยังไงครับถูกยังเป็นเขาแพงอยู่เลยอะประเด็นคือแล้วความชั่วของคุณสุเทพที่ผ่านมาก็โดนลบล้างด้วยความผิดที่ผ่านมาของกปปส.ค่ะเรากำลังมีรอยเปื้อนเป็นดวงอยู่แล้วไปหยิบผ้าที่เปื้อนอุจจาระหมาขึ้นมาแล้วก็เช็ดก็ยิ่งเปื้อนไปกันใหญ่มันจะอยู่ยังไงครับค่ะแต่ประเด็นคือแล้วประชาชนต่อไปประชาชนจะอยู่กันได้ยังไงประชาชนคนที่ต่างจากคุณสุเทพค่ะคนที่มีอำนาจเป็นคนมีอำนาจฝั่งกปปส.ที่เถลิงอำนาจมาผมขอยกคำพูดของคุณแม่นักบินที่โดนทำร้ายบนโทเวบอกว่าขนาดเนี้ยขนาดกปปส.ยังไม่มีอำนาจยังทำร้ายประชาชนได้ขนาดนี้ถ้าลุกขึ้นมามีอำนาจปกครองประเทศจะอยู่กันยังไงจะปกครองประเทศได้ยังไงแล้วถามว่าสภาที่กำลังทำงานปัจจุบันเนี้ยอุทิศสภาที่บอกอนุโลมเป็นสภาแต่งตั้งนายกคนกลางเองพยายามจะบิดเบือนกฎหมายคุณประกาศว่าคุณพยายามเป็นขึ้นมาเป็นคนกลางเป็นคนกลางแน่ครับเป็นคนกลางหรือเป็นข้ารองบ่อนคุณสุเทพ มันต้องตั้งคำถามว่าการแหกกฎกฎหมายทุกอย่างเพื่อจะได้ให้มาซึ่งนายกคนกลางซึ่งเราเรียกนายกหกกรวยเนี่ยนะครับพอขึ้นมาแล้วและไอ้ซากที่คุณทำไว้วิธีการบิดต่างๆมันถึงขั้นต้องปิดประเทศไหมผมเชื่อว่าเราเดินมาถึงขั้นที่ความจริงเรารู้อยู่แล้วว่ามีเคยมีการประกาศตอนกปปส.ขึ้นครั้งแรกที่เปิดม็อบครั้งแรกว่าประเทศไทยอาจจะต้องถอนออกจาก AEC ก่อนยังไม่เข้านะครับตอนนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างทำอะไรบางอย่างเพียงแต่ว่าเราไม่คิดว่าจะเดินมาไกลขนาดนี้แล้วถ้าปิดประเทศจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับการส่งออกต่างๆการท่องเที่ยวต่างๆมันจะได้รับผลกระทบไปหมดปัจจุบันทราบนะครับว่ามีบริษัทหลายบริษัทในกรุงเทพเองแล้วก็เป็นบริษัทในเครือข่ายเผลอๆเป็นบริษัทล่าสุดมีเอเจนซี่หนึ่งนะครับอยู่ในฝั่งของกปปส.ประกาศเลย์ออฟคนงานไปแล้วแล้วก็มีธุรกิจใจกลางเมืองหลายๆธุรกิจที่ดาวไซด์ลง
ต้องเซ้งต้องทำงานโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างมีหลายๆบริษัทแล้วและสุดท้ายคุณสุเทพก็บอกว่าประกาศว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจพอตัวเองมีอำนาจขอโทษนะครับมันย่ำแย่เพราะคุณสุเทพเองนั่นแหละครับมันต้องประกาศไปว่าคุณสุเทพกำลังทำอะไรให้บ้านเมืองมันเละเทะไปหมดอันธพาลคลองมือไปหมดแล้วก็ประกาศว่าจะสร้างกฎระเบียบใหม่ถามว่าเอาขี้หมามาเช็ดภาพสกปรกมันจะสะอาดไหมล่ะ มันไม่มีทางสะอาดแล้วก็ประชาชนที่คิดต่างคุณสุเทพจะอยู่กันยังไงเราต้องตั้งคำถามนะครับแล้วจำนวนที่คิดต่างกับคุณสุเทพมันไม่ใช่จำนวนน้อยๆเป็นล้านๆอ่ะเพราะมันคือทั้งประเทศใช่ค่ะคุณสุเทพประกาศว่าถ้ามีการเลือกตั้งจะมีไม่ต่ำกว่า20จังหวัดที่ไม่ให้ที่เลือกตั้งไม่ได้คือมีการขัดขวางค่ะและจังหวัดที่เหลือล่ะครับประเทศไทยมีกี่จังหวัดครับคุณสุเทพคุณสุเทพคิดน้อยไปหน่อยนะครับที่ประกาศอย่างนี้แต่อย่างที่เห็นว่าดร.เสรีได้พูดไปแล้วนะครับว่าสว.สุรชัยเป็นพวกของเขาก็เป็นกปปส.เต็มตัวท่านประกาศตัวท่านบริสุทธิ์ปุดผ่องเป็นกลางแต่ขอโทษนะครับไอ้ที่ท่านเปิดทำเนียบให้คุณสุเทพเข้าไปเปิดสภาให้คุณสุเทพเข้าไปเปิดสภาให้คุณอภิสิทธิ์ขี้คดเข้าไปเนี่ยครับ มันเป็นกลางตรงไหนครับค่ะแน่จริงนะครับผมจะรอดูวันที่ไม่มีกปปส.ล้อมคุณมันจะอยู่ได้โดยล้อมไว้ตลอดไหมครับสว.ที่ทำอยู่ตอนนี้คิดว่ามันจะล้อมไว้ตลอดได้ไหม อย่าลืมว่ามีอีก50สว.มีอีกหลายกลุ่มประชาชนไม่ว่าอย่างผมเป็นภาคีประชาชนคือคนกลางแม้กลุ่มแพทย์เพื่อประชาธิปไตยสภาหน้าโดมอะไรก็ตามที่ประกาศตัวว่าก็คืนอำนาจให้ประชาชนไปสิแล้วคืนอำนาจให้ประชาชนแล้วคุณจะเอาปฏิรูปประเทศยังไงก็แข่งกันที่นโยบายทำมาเป็นนโยบายครับอย่างเช่นประชาธิปัตย์บอกว่าจะปฏิรูปตำรวจอย่างเดียวเพื่อไทยบอกว่าปฏิรูปทุกองค์กรแข่งกันก็ให้ประชาชนเลือกเลยว่าชอบแบบไหนความขัดแย้งทั้งประเทศนะครับทั่วโลกมีบทเรียนมาแล้วอิรักอัฟกานิสถานอินเดียแม้กระทั่งอย่างที่ล่าสุดว่าอียิปต์นะครับอียิปต์เนี่ยลบกันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายแล้วนายพลผู้รัฐประหารต้องประกาศเลือกตั้งอยู่ดีใช่แล้วถามว่าเราต้องรอให้มันเละขนาดนั้นถึงต้องเอาสุดท้ายยอมคืนอำนาจให้ประชาชนไหมครับมันเคยมีบทเรียนตั้งแต่สมัยปี35พลเอกสุจินดาประกาศว่าความจริงมันเป็นโมเดลเดียวกันเลยนะครับพลเอกชาติชายชุนทวันมีการทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงใช้อำนาจรัดเกินแต่งตั้งข้าราชการโดยไม่ชอบเถลิงอำนาจเผด็จการรัฐสภาสุดท้ายประกาศยึดอำนาจแล้วก็ให้วุฒิสภาเพราะตอนนั้นไม่มีสภาเหมือนกันพอเถลิงอำนาจเสร็จมันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการนองเลือดของประชาชนสมัยปี53คุณอภิสิทธิ์ขึ้นสู่ตำแหน่งโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งมีการมุบมิบกันที่ค่ายทหารริมวิภาวดีสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับนองเลือดเหมือนกันบทเรียนไม่เคยสอนนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นโมเดลที่เก่ากว่านั้นคือสมัยสฤทธิ์ธนรัตน์ค่ะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้แค่สฤทธิ์อย่างเดียวเราได้ถนอมเราได้ประพาสได้มาครบเลยและสุดท้ายก็ไปจบลงบนเลือดอยู่ดีค่ะแต่ที่ผ่านมาถนอมประพาสที่เราเจอสฤทธิ์ค่ะมีการทุจริตเยอะแยะมีใครตรวจสอบได้บ้างครับก็หนีออกนอกประเทศไปแล้วจะอยู่กันยังไงครับสภาประชาชนใครจะตรวจสอบสภาประชาชนในเมื่อประชาชนไม่ได้เลือกผมวิงวอนนะครับว่าประชาชนทุกคนคงต้องอยู่ในโหมดการปกป้องประชาธิปไตยเรามีแนวทางออกมาแล้วนะครับสำหรับภาคีประชาชนคือคนกลางคือ1คือเราเร่งรัดให้เกิดการใช้การเลือกตั้งค่ะเป็นประชามติก็ได้นะครับคุณจะปฏิรูปยังไงผ่านการเลือกตั้งซะอย่างที่2คือโหมดปกป้องประชาธิปไตยค่ะประชาชนเตรียมตัวไว้ครับเราจะมีการประกาศว่าเมื่อนายกคนกลางขึ้นเราจะทำยังไงกันมีคนแนะนำไปหลายอย่างนะครับผมบอกง่ายๆสำหรับวิธีการของผมคือเตรียมนกหวีดสีขาวไว้เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีการล้อมสภาเราจะกลับไปทวงสิทธิ์ของเราคืนท่านไปที่ไหนเราก็จะขับไล่ท่านสำหรับนายกหัวกรวยที่จะมานะครับอย่างที่3ก็คงจะเป็นการเรียกร้องให้วุฒิสภาหยุดวิธีการทำอยู่ตอนนี้และหันมาฟังเสียงประชาชนจริงๆบ้างอย่าสร้างละครอย่าสร้างดราม่ามันทำเป็นละครเกินไปไหมครับเป็นละครหลังข่าวที่นางร้ายแอบงุบงิบงุบงิบกันทำนู่นทำนี่แต่ประชาชนนั่งอยู่ที่บ้านประชาชนเห็นทุกอย่างว่าคือพวกเดียวกันนิด้าคือฝั่งเดียวกันการที่สว.ลากตั้งทั้งหลายไปนั่งล้อมกันไว้แล้วก็ชูหน้ากันว่าเป็นโอ้โหนี่คือภาคส่วนของประชาชนขอโทษนะครับประชาชนทั้งประเทศมีกี่จังหวัดครับประชาชนมีกี่ล้านคนครับใช่ค่ะมวลมหาประชาชนยังไงผมก็ยังไม่กล้าเรายังไม่กล้าเคลมว่าเป็นมวลมหาประชาชนครับผมพูดในฐานะประชาชนคนเดียวแล้วถามว่าแล้วประชาชนคนอื่นๆที่เขาทนไม่ไหวครับ
ลองเดินไปตามท้องถนนคุณจะได้ยินเสียงคนพูดอย่าลอยหน้าลอยตาอยู่ในสภาอย่างเดียวแล้วคุณจะไม่รู้อะไรเลยแต่พอคุณได้รับตำแหน่งไม่ว่าใครก็ตามที่มาเดินถนนได้ไหมครับค่ะก็อย่างเช่นถ้าแบบเปิดจริงๆก็สุรชัยเลี้ยงมุรชัยเนี่ยมาจากสวสรรหาแล้วบรรดาหมู่มวลสวสรรหาเนี่ย73คนแล้วก็ไปรวมสวเลือกตั้งไม่กี่คนเองไปบวกเสร็จสับเรียบร้อยบอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนของประชาชนคือเมื่อคืนผมมีโอกาสได้คุยกับทางฝั่งอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าตอนนี้มันไม่มีประชาชนไม่มีทางออกแล้วมันไม่มีหน่วยงานไหนที่เป็นมีหน้าที่แล้วคุณเป็นคนทำเองนะครับกปปสพยายามไปบุกรุกไปคุกคามทุกอย่างอยู่ดีๆคุณจะใช้วิธีการนอกกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจแล้วจะอยู่ได้ยังไงครับอยู่ดีคุณก็บอกว่าเนี่ยแหละวุฒิสภาคือทางออกขอโทษนะครับวุฒิสภาหรือว่าสภาขี้ข้าคุณครับมันผมอาจจะพูดแรงนะครับแต่เราก็อยู่ในโหมดที่มันเปิดหน้าเล่นกันแล้วนะครับนายกคนกรวยก็เตรียมตัวไว้เรียบร้อยคือถ้ามาเสร็จเราก็คงต้องเรียกเขาว่านายกคนกรวยจริงๆนายกหัวกรวยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าแล้วประชาชนที่ได้รับผลกระทบการชุมนุมต่างๆการถูกละเมิดต่างๆแทนที่คุณจะไปหาคนผิดเรื่องการเลือกตั้งการขัดขวางกกต.กลับทำเฉยเมยเพราะกกต.เป็นพวกเดียวกัน มันตลกตรงที่กกต.ประเทศนี้รับฟังคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งมากกว่าคนที่อยากจะเลือกตั้งทั้งประเทศใช่แปลกมากตรงที่คนที่ขัดขวางการเลือกตั้งกลับไม่ผิดค่ะกลับลอยหน้าลอยตาแล้วก็บอกว่ามีสิทธิ์บริหารประเทศนี้ขอโทษนะครับการที่คุณเอาอำนาจคนทั้งประเทศกระจุกตัวกันแล้วก็ไปอ่ะฉันจะให้อำนาจคนนี้สิ่งที่ผมกำลังคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดคืออำนาจคนทั้งประเทศคืนกลับไปให้ท่านทุกท่านเป็นคนตัดสินท่านทุกท่านมีเกียรติพอผมเชื่อว่าเมื่อวานมีการพูดจากฝั่งอดีตสสประชาธิปัตย์บอกว่าประชาชนถูกซื้อประชาชนเป็นโดนทุนนิยมสามาญประชานิยมเลวร้ายขอโทษนะครับสิ่งที่ประชาธิปัตย์ทำมันไม่ต่างกันอย่าดัดจริตเล่นละครแล้วก็มาบอกคนอื่นว่าคนนู้นดีคนนี้เลวประชาชนตัดสินได้ครับประชาชนจะรู้ว่าใครดีใครเลวผ่านการเลือกตั้งและทำไมกลัวพยายามจะพูดว่ามวลมหาประชาชนจำนวนผมจำนวนเยอะแยะมากมายเลือกตั้งสิครับง่ายๆครับโลกเขาแก้ปัญหาโดยการวิธีการนี้มาแล้วเขาบอกว่าอิรักอัฟกานิสถานไม่ได้ทำอะไรเลวร้ายขนาดเมืองไทยผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่ผมคิดว่ามันคือความทุเรศของนักการเมืองที่ไม่ยอมรับวิธีการในระบอบแล้วถามว่าเลือกตั้งไม่ชนะเพราะอะไรเพราะเป็นคนอย่างนี้แล้วกลับแล้วถามว่ากลับมาเลือกตั้งอีกทีจะชนะไหมก็ไม่แล้วสุดท้ายจะแล้วถามว่ามันจะวนเวียนกลับเป็นวัฏจักรอย่างนี้แทนที่คุณจะส่องกระจกดูตัวเองว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้รับการเลือกตั้งเพราะคุณทำอย่างนี้ฉันจะกลับไปพัฒนาตัวเองฉันจะกลับพัฒนานโยบายตัวเองพักตัวเองไม่เสียสีไม่ส่อเสียดใครไม่ว่าประชาชนเพื่อจะได้ชนะเลือกตั้งกลับไม่ทำกลับอิงแอบอำนาจนอกระบบให้ได้เพียงแต่ว่าวาระนี้พอเขาจับมือกับทุกหน่วยงานกปปส.ที่เป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยเพื่อล้างฝั่งอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคงต้องเตรียมตัวว่าท่านจะอยู่กันยังไงเนี่ยนี่คือสิ่งที่กำลังจะถามคุณเอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะเข้าไปสู่กระบวนการความรุนแรงและจะเชื่อมโยงกับการรัฐประหารหรือเปล่าในวันที่19เพราะว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีเองก็มีคำสั่งออกมาแล้วว่าวันที่19ถึง21ให้เป็นวันหยุดของประชาชนในกรุงเทพมหานครแสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วประชาชนต้องทำอย่างไรอย่างแรกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเราไม่เริ่มความรุนแรงจากเรามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก่อนนะครับอย่างที่2คือการป้องกันตัวขณะเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าสถานการณ์ตอนนี้เรากำลังอยู่ในโหมดเข้าสู่ภาวะก่อนสงคราม คือถ้าวันนี้เราได้รายชื่อของหรือแนวทางแน่ชัดจากสว.ลากตั้ง ผมเชื่อว่ามันคือการเปิดตัวว่าจะทำไปสู่แผนอะไรทางฝั่งเราคงต้องเตรียมกระบวนทัพให้ดีทางฝั่งประชาธิปไตยทุกคนคงต้องผนึกกำลังกันอย่างของผมอย่างของกลุ่มเนี่ยเราประกาศอย่างเดียวว่าเรามองว่าการเลือกตั้งคือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดค่ะแต่ถามว่าถ้าเขาทำสำเร็จเขาได้ขึ้นมาเรามีวิธีการต้อนรับเขาแน่นอนสำหรับผมเราก็บอกว่าอย่างผมเคยพูดตั้งแต่แรกอย่างเรื่องนกหวีดนะครับมีบางกลุ่มบอกให้เตรียมไข่เน่าเราไม่สนับสนุนนะครับแต่ถามว่าในเมื่อคุณละเมิดกฎหมายมาขนาดนี้ได้เราเห็นภาพหลายๆภาพที่กาดกปปส.
ทำร้ายคนคุณสุเทพประกาศนู่นประกาศนี่ด่าคนนู้นคนนี้ด้วยคำหยาบคายกฎหมายบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมบิดเบือนทุกอย่างท่านจะรอให้ประชาชนลุกขึ้นมาทำอะไรได้หรือท่านจะรอให้วันนั้นมาถึงจริงๆคิดว่าเขาจะพูดเสมอว่าประชาชนไม่มีพลังแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ประชาชนทุกคนเตรียมตัวไว้นะครับท่านทำเลยครับทำในขอบเขตของกฎหมายแสดงสิทธิ์ของเราเชิงอาจจะเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับแต่ใช้วิธีการสันติสงบตามกฎหมายซะผมยืนยันว่าการเป่านกหวีดใส่ใครถ้าเขาได้อำนาจมาพ่นนกหวีดแสดงว่าเขาตั้งบรรทัดฐานการเมืองไทยไว้แล้วว่านกหวีดมันคือสัญลักษณ์แสดงออกได้เพราะฉะนั้นผมก็หยิบนกหวีดที่เขาเคยเป่าแล้วเอาได้มาแล้วก็เป่าใส่เขาบ้างคนหลายๆคนไม่เห็นด้วยกับผมนะครับผมบอกว่ามันเป็นแนวทางมันเป็นสไตล์ครับมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนคราวนี้ก็คงจะต้องถามคนอื่นๆรวมทั้งกลุ่มนปชเองกลุ่มเสื้อขาวกลุ่มอะไรก็ตามนะครับแต่มันมีตอนนี้เริ่มมีการขยับขยายแล้วมีการลากศพนายกคนกลางเป็นเชิงสัญลักษณ์แล้วนะครับเดี๋ยวคงมีภาพออกไปทางสื่อต่างๆมีการลากศพเนี่ยแล้วก็เป็นมีใส่หน้ากากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ลากกันที่อนุสาวรีย์ชัยไปมัดมือด้วยธงชาติแล้วก็บอกว่าประชาชนคือคนกลางคนเริ่มอดรนทนไม่ไหวแล้วกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้แล้วก็คงต้องฝากกับหน่วยงานทหารว่ารัฐประหารจบไหมก็ไม่จบอยู่ดีคือต้องถามไปวัยรุ่นว่าจบปะมันก็ไม่จบปะสุดท้ายแล้วก็จะวนเวียนกลับมาแล้วคราวนี้ประชาชนจะอึดอัดแล้วก็จะเลือกอีกฝั่งนึงที่ท่านต้องการให้มันหายไปเนี่ยคุณเอกกำลังจะบอกว่ามันจะตรีกับคล้ายๆกับพรบ.นิรโทษกรรมซึ่งมันเคยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดพลังอันนี้ก็จะเหมือนกันถ้าเกิดการดันนายกรัฐมนตรีคนกลางขึ้นมาหรือที่เราเรียกนายกหัวกรวยเนี่ยนะคะก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยลุกมามากกว่าครั้งที่แล้วอีกประชาชนไทยมีนิสัยอย่างนึงนะครับเมื่อเกิดความไม่เป็นธรรมเราถูกกดไปมากๆอย่างที่บอกว่าเมื่อปี53เกิดมีการสลายการชุมนุมแล้วคนอึดอัดมากๆผลการเลือกตั้งหลังจากนั้นเกิดการแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยจนได้มาแล้วถามว่าแล้วคราวนี้คุณใช้กระบวนการทุกอย่างบีบบังคับข่มขืนใจข่มขู่คุกคามกปปส.กับหน่วยงานต่างๆถ้ายังมีฝั่งประชาธิปไตยเหลืออยู่คิดว่าฝั่งประชาธิปไตยจะชนะแบบลากคาบประชาธิปัตย์อาจจะต่ำ10แล้วก็ประชาชนจะให้บทเรียนประชาธิปัตย์แต่สิ่งที่ผมเชื่อว่าเขากำลังจะทำคือเขาจะใช้เวลาช่วงเวลาการปิดประเทศหรือว่าทำปฏิรูปอะไรของเขาที่เขาอ้างเนี่ยเพื่อล้มล้างระบอบฝั่งนี้ให้หมดเราคงจะอยู่ในเส้นทางที่น่าวิตกผมก็กังวลผมบอกว่าถ้าเขาทำสำเร็จเราคงจะอยู่กันลำบากแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าประชาชนจะไม่แพ้นะครับก็คงจะต้องบอกไว้ว่าประชาชนอาจจะล้มลุกคุกคานอย่างเงี้ยครับสุดท้ายประชาชนก็จะลุกขึ้นมาเพราะประชาธิปไตยมันเป็นระบอบที่โลกยอมรับแล้วครับคุณจะอยู่ในระบอบในโลกนี้ได้ยังไงคุณจะอยู่ในโลกที่เป็นสากลแล้วเขาจะถามว่าประเทศอยู่ปกครองระบอบอะไรอ๋อ Holy Grail มันเป็นไปได้ไงครับมันไม่ Holy Cone มันเป็นไม่ได้ครับมันต้องยอมรับความจริงว่าการที่คุณสุเทพทำเนี่ยมันไม่ถูกกฎหมายแล้วมันทั่วโลกจับตามองการ์ตูนเขียนเลาะคุณอภิสิทธิ์ไปพูดว่าสื่อต่างชาติไม่เข้าใจสถานการณ์การเมืองไทยผมว่าคุณอภิสิทธิ์เข้าขั้นป่วยนะครับที่พูดอย่างนี้นะครับคุณอภิสิทธิ์ไม่เข้าใจสถานการณ์ตัวเองและสติสตังของตัวเองมากกว่ามั้งครับคุณคนที่มันพูดอย่างเงี้ยซ้ำๆคุณอภิสิทธิ์เคยบอกว่าการเลือกตั้งคือการแก้ปัญหาบ้านเมืองที่ดีที่สุดคุณสุเทพเคยขอบอกว่ามานายกเมื่อปี54ครับคุณสุเทพประกาศไว้ว่าการขอนายกมาตรา7ทำเป็นการทำบาปกับประชาชนใช่มันแปลกมากครับที่วันนี้คุณสุเทพบอกว่าต้องตั้งให้ได้แล้วก็สั่งคนนู้นคนนี้ได้ป่วยเป็นขี้ข้าคุณสุเทพกันหมดหรือไงครับคุณแต่ก่อนคุณด่าว่าเป็นขี้ข้าแมวขี้ข้าทักษิณทุกวันนี้ทุกคนเป็นขี้ข้าคุณสุเทพใช่และพยายามทำให้ได้แต่ขอโทษนะครับประชาชนทั้งประเทศไม่ได้เป็นขี้ข้าคุณสุเทพหมดเราอยู่ในโหมดที่อาจจะพูดฮาร์ดคอร์นิดนึงนะครับผมไม่ค่อยได้พูดอะไรอย่างนี้ฟังฟรีทีวีแต่ก็คงต้องเตรียมตัวกันไว้ครับอย่างผมคนหนึ่งผมเตรียมตัวไว้เตรียมตัวสู้ในมุมของผมเพราะผมก็เชื่อว่าผมก็เปลี่ยนจากประชาชนเป็นพลเมืองตั้งแต่ผมไปชูป้ายพอรู้ว่าแผนเขาคืออะไรผมก็ไปชูป้ายแต่ผมคิดว่าเขาจะหยุดนะครับสุดท้ายเขาไม่หยุดก็สู้กันสู้กันในฐานะประชาชนด้วยกันเนี่ยครับทั้งที่การแสดงออกของคุณเอกเองเนี่ยเป็นการแสดงออกในฐานะประชาชนและเปลี่ยนมาเป็นพลเมืองเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่น่าจะมีคุณค่าของประเทศแต่กลับกลายเป็นว่า
ประชาธิปัตย์เองครับกายมองว่าเราคือตัวป่วนก็เมื่อคืนผมก็โดนว่าที่เขาลงหาเสียงนู่นนี่นั่นแล้วเขาเจอคุกคามเจอผมบอกว่านั่นคือประชาชนเพราะประชาชนได้รับผลกระทบหรือว่ารับรู้ข้อมูลจากการสลายการชุมนุมพอประชาชนคับแค้นพอคุณลงพื้นที่เขาแสดงออกผมถามว่าเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วทำสำเร็จประชาชนจำไหมจำเมื่อเกิดมีการเลือกตั้งซึ่งประเทศนี้ยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งประชาชนจะแสดงออกอะไรบ้างครับประชาธิปัตย์ไม่เคยได้บทเรียนนะครับว่าประชาชนจำทุกคำทุกอย่างที่คุณทำเราจะเห็นภาพคนลุกขึ้นมาแล้วก็ขับไล่ลุกขึ้นมาด่าทอแต่สุดท้ายคุณก็จะหาว่าประชาชนถูกซื้อประชาชนเป็นขี้ข่านู่นนี่มันปัญหาประเทศนี้มันอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์มากกว่าไหมครับพรรคประชาธิปัตย์กับปปส.เป็นพวกเดียวกันเราปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ประเด็นคือการที่คุณไม่เคยมองตัวเองเลยคุณมองว่าประเทศนี้คนอื่นผิดหมดฉันถูกอย่างเดียวประชาชนต้องเลือกฉันเพราะฉันเป็นคนดีค่ะอันนี้คือการป่วยของการเมืองประเทศไทยนะครับแล้วฝั่งที่พยายามจะช่วยพรรคประชาธิปัตย์อยู่เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยคุณกำลังเดินเข้าสู่เส้นทางอะไรแล้วสุดท้ายคุณจะทำให้บ้านเมืองเป็นอะไรระยะเวลาที่คุณเตรียมจะปิดประเทศเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเป็นแค่ปีครึ่งนะครับเราจะอยู่กันยังไงครับค่ะก็ต้องถามไว้ว่าคุณจะเดินสง่าผ่าเผยในสังคมไหมค่ะแล้วถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสงครามกลางเมืองขึ้นมาถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงคุณรับผิดชอบไหมสว.ไพบูลย์บอกว่าเขารับผิดชอบเองถ้าได้นายกคนกลางมาเขารับผิดชอบเองได้ขอโทษนะครับคุณยังเป็นริ้วล้อคุณหญิงเป็ดอยู่เลยครับผมต้องถามว่าคุณมาจากไหนคุณเอาอะไรมาการันตีแล้วคุณรับผิดชอบเองค่ะแล้วทำไมไม่คืนอำนาจให้ประชาชนในเมื่อคุณก็ไม่ถูกให้ประชาชนเลือกขึ้นมาใช่ใครขอให้คุณสว.ไพบูลย์เนี่ยสารแน่ตั้งนายกคนกลางไม่มีครับไม่มีผมใช้คำว่าสารแน่เลยนะครับถามง่ายๆครับประเทศนี้คุณสุรชัยขึ้นสู่ตำแหน่งโดยวิธีการอะไรครับในสภาก็เหมือนกันค่ะมาแบบเดียวพอสว.ไพบูลย์นั่นแหละพอเป็นสรรหามาแล้วตอนที่เขาได้ตำแหน่งประธานคือเขาโหวตกันใช่เขาโหวตกันเลือกประธานขึ้นมาแต่ดัดจริตผมใช้คำนี้บ่อยๆนะครับตัวเองโหวตมาเพื่อจะได้เป็นถึงจะยังไม่ถูกนะครับแต่ดัดจริตไม่ให้ประชาชนได้โหวต มาคิดแทนประชาชนมันป่วยขนาดไหนครับประเทศนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันป่วยซ้ำป่วยซ้อนตัวเองชูคอได้เพราะฉันได้เสียงข้างมากขึ้นมาโหวตขึ้นมาได้ร้อยกว่าเสียงถ้าจำไม่ผิดนะครับได้90ประมาณ90เสียงแล้วถามว่าพอประชาชนจะโหวตบอกว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมจะโหวตตลกดัจริตดัจริตมันย้อนแยงเกินไปไหมครับมันผมก็ตั้งคำถามกลับไปว่าแล้วแกโหวตทำไมใช่ทำไมไม่ไปตั้งกันไปเลยป่ะเป็นสภาขี้ข้าแล้วโหวตทำไมแล้วอยู่ดีๆบอกให้ประชาชนไม่ต้องโหวตแล้วพูดหยาบๆคือยังโหวตก็นึกถึงตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในประเด็นเรื่องของการแก้ไขที่มาของสว.บอกว่าถ้าสว.จากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ถึงเวลาจะเลือกประธานสว.สรุปก็โหวตเลือกมันมีวาระหนึ่งว่ามีคนเคยบอกเราว่าตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะขึ้นมาก็บอกรับไปก่อนแก้ที่หลังพอจะแก้บอกว่าล้มล้างการปกครองใช่พอจะแก้โดนขัดขวางทุกอย่างพอจะแก้โดนป่วนทุกอย่างสส.โดนถอนโดยป่วนโดยจากอะไรไหมครับมีคนที่พูดบอกให้รับไปก่อนแล้วถามว่าตอนที่บอกว่าปฏิรูปก่อนเนี่ยเราจะเชื่อมันได้ยังไงว่าปฏิรูปปีครึ่งเราจะเชื่อได้ยังไงว่ามันคือปฏิรูปจริงๆแล้วได้เลือกตั้งมันดัดจริตขนาดที่บอกว่าปฏิรูปก่อนเพื่อจะหาคนดีคนดีกับผีอะครับมันไม่มีคนดีครับมันถึงขนาดที่บอกว่าคนดีกับผีที่ไหนครับที่มันจะอยู่ในประเทศนี้แล้วคุณลากถูไถคุณแทงคนคุณยิงคนขึ้นมาคุณเอาด้ามปืนกระแทกเขาขึ้นมาได้คนดีกับผีครับที่มันจะขึ้นสู่อำนาจโดยวิธีการนี้ผมขอฮาร์ดคอร์นะครับถึงจุดนี้คงเบาไม่ได้แล้วมันก็คงไม่ใช่เบาครับเพียงแต่ว่าความดัดจริตของประเทศนี้มันต้องเกิดจากพรรคการเมืองหนึ่งแพ้ซ้ำๆซากๆอยู่ดีๆอุปโลกมาเป็นกำนันอีกกำนันคนนี้เคยพูดว่าการขอนายกมาตรา7ทำบาปให้ประชาชนการเลือกตั้งเท่านั้นอีหัวหน้ากำนันแต่ก่อนเนี่ยก็บอกว่าการเลือกตั้งเท่านั้นคือคำตอบพอมาปีนี้สองคนนั้นหายไปไหนครับค่ะมันเป็นผีอะไรสิงมัน
มันต้องยอมรับความจริงว่าประชาชนจับตาเดี๋ยวนี้มันโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมันโลกมันglobalizationนะครับพูดพัมไปสุดท้ายฉันต้องเอานายกคนกลางให้ได้มันกลางกับผีครับที่คุณจะเลือกมาเนี่ยประชาชนอยู่ในนั้นไหมครับไม่มีประชาชนในบทกวีของคุณเลยคุณจะมาดัดจริตแต่งบทกวีสวยงามโอ้โหประเทศชายฉันเป็นเมืองศิวิไลขอโทษนะครับถามชาวนาชาวไร่เขาบ้างไหมเขารู้อะไรดีกว่าคุณไอ้ที่พัมเมื่อคืนผมโดนคำที่บอกว่าประชาชนโดนซื้อประชานิยมขอโทษนะพักโคตรจะประชานิยมเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่ค่ะแจกทิ้งแจกกว้างถามว่าเคยดูความผิดพักตัวเองไหมไม่เคยอ่ะประเด็นคือผมประชาชนคนกลางนะครับปูยิ่งรักไปก็เท่านั้นไม่ใช่แม่ผมคุณทักษิณไม่อยู่ก็เท่านั้นไม่ใช่พ่อผมแต่ผมมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์คุณปอยมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์แม่บ้านเรามีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์แต่คนนี้ไม่มีสิทธิ์คนนี้ไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์คุณจะลากใครมาแล้วคุณพูดอะไรไหมคุณก็ไม่ได้พูดอะไรคุณเปิดตัวไหมไม่เปิดตัวใช่แล้วอยู่ดีก็จะเป็นนายกผีที่อยู่ดีก็สวัสดีจ้าฉันมาแล้วมันมาจากไหนครับมันมาจากใครครับแล้วอำนาจมันคืออะไรอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนปวงชนทั้งหมดมันบัญญัติไว้อยู่แล้วแล้วถามว่าคุณแหกกฎทุกข้อที่จะทำได้คุณก่อนหน้านี้คุณบอกว่าเขาเป็นพรบสอดไส้อุ้ยแอบสอดไส้กันไอ้นี่สอดไส้เลือกประธานอันนี้เป็นดับเบิ้ลสอดไส้ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่รวมกันหลายชั้นนะครับมันเป็นทำไมคิดถึงว่าคนไทยมันโง่ขนาดมองไม่ออกเลยครับก็เหมือนที่เราคุยกันบอกว่าวันหนึ่งพอบอกว่าเอ๊ะฝ่ายเนี้ยทำไมทำอย่างนั้นอย่างนี้พอมาถึงปุ๊บเต็งสอดไส้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเลือกประธานสว.ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างที่จะพยายามให้เอาพวกเต็งมาคนดีต้องฆ่าธงชาติแล้วจะกลายเป็นคนดีต้องกระทืบชาวบ้านสิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้นะครับผมเข้าใจประชาชนทุกคนมีคนอึดอัดใจครับข้องใจเศร้าใจบอกเลยครับผมไม่ต่างกันเราเดินถนนเราได้ยินเสียงคนก่นด่าคนน้อยเนื้อต่ำใจว่าฉันก็มีหนึ่งเสียงคนได้รับผลกระทบต่างๆที่บอกว่าทำไมไม่หยุดทำไมไม่มีใครหยุดเจอแม้กระทั่งคุณลุงที่บอกว่าชีวิตผมเหลือน้อยแล้วผมขอระเบิดพันตัวอะไรก็ตามมีหลายๆคนพูดอย่างนี้เราเห็นเรารู้เราเข้าใจแล้ววันหนึ่งประชาชนที่เขาถูกกดไว้มากๆความรู้สึกยังไงเชื่อครับว่ามันเป็นบาปจริงๆที่คุณกำลังทำกันอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับประชาชนคุณปอยผมเข้าใจเรารู้สึกไม่ต่างกันเรารู้สึกกลัวคุณสุเทพไหมกลายเป็นรังเกียจจนขยักขยงมันเกินความกลัวไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราพยายามจะหลีกเลี่ยงวิธีการที่คุณสุเทพใช้คุณสุเทพมาโดยผิดกฎหมายคุณสุเทพทำละเมิดกฎหมายทุกอย่างคุณสุเทพสถาปนาระบอบอะไรขึ้นมาคณะอะไรขึ้นมาก็ตามมันคือกองขี้หมาที่คุณสุเทพกำลังจะวางไว้เพื่อจะให้ใครอยู่บนยอดแล้วประชาชนสักวันหนึ่งประชาชนจะลุกขึ้นมาถีบกองขี้หมานั้นทิ้งกันเรายอมเปื้อนเท้านะครับถ้าบ้านเมืองมันจะอยู่กันอย่างนี้ทหารอย่าออกมาหึ่มหึ่มใส่ประชาชนอีกฝั่งหนึ่งอย่างเดียวทหารดูด้วยนะครับพันเอกวิทวัฒน์บินไทยด้วยนะคนที่ส่งน้ำแข็งประชาชนที่โดนยิงได้รับผลกระทบการบุกแม้กระทั่งเมื่อวานเข้าไปทหารอากาศกองทัพก็ยังมีเหตุการณ์อีกแล้วพยายามจะขับรถชนเราก็เห็นถามว่าขนาดทหารเองยังโดนแล้วคุณปล่อยให้คนที่ทำอย่างนี้มีอำนาจในบ้านเมืองประชาชนจะอยู่ยังไงครับสุดท้ายผมคงต้องบอกว่าประชาชนคือคนกลางประเทศนี้จริงๆสุดท้ายแล้วเราคือหนึ่งเสียงผมคือหนึ่งเสียงคุณปอยคือหนึ่งเสียงใช่ยากดีมีจนเราเท่ากันเราบอกนะครับว่า let the people decide ประเทศนี้ให้ประชาชนตัดสินประเทศนี้นะครับเดินหน้าสู่การเลือกตั้งหรือการทำประชามติให้ประชาชนเลือกอย่าดัดจริตคิดแทนประชาชนและนายกคนกลางที่มีรายชื่อพลเอกประยุทธ์ด้วยเนี่ยผมสงสารพลเอกประยุทธ์นะครับไม่คิดว่าท่านจะกล้าถ้าท่านทำจริงประเทศก็ไม่สงบท่านจะกลายเป็นขี้หมาก้อนหนึ่งที่ประชาชนเขี่ยเล่นแต่ผมรักท่านเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะคะว่าประชาชนคือคนกลางนะวันนี้ขอบคุณคุณเอกอัฐากรแล้วก็หวังว่านายกหัวกรวยที่นั่งข้างๆเราจะไม่เกิดขึ้นสำหรับท่านไม่ยิ้มเลยนะครับท่านบึ้งเหลือเกินนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณว่าประเทศนี้คงจะสงบนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะสำหรับรายการก่อติดสถานการณ์ฮอตนิวส์ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธดาลอยพร้อมคุณเอกอัฐากรแล้วก็นายกหัวกรวยที่บอกว่าจะไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะหมดเวลาแล้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สิบปีกว่าเรื่อยมาประชาธิปไตยเราปลูกต้นไม้อธิปไตยไว้ให้ลูกหลาน2475เวลาไม่น้อยไม่ค่อยเบ่งบานด้วยอันตรพานสันดานกบฏคอยลดกิ่งใบพระยาพหลท่านเร่งรุดจุดระดมพลให้ทั่วแห่งหนมหามวลชนรวมตัวกันไว้หัวใจเต็มปรีรักสามัคคีประชาธิปไตยเป็นเสรีไทยเหมือนร่มไม้ใหญ่ได้อาศัยเงามาจนบัดนี้80ปีกว่า2557สยามประเทศชนชั้นอมาตย์ทำชาติจับเจ้ายังห่วงอำนาจเผด็จการพลานเอกราชเราชาวไทยพงเผ่าเราไม่ยอมรับมาจับมือกันร่วมเป็นเครือข่ายเหมือนสี่สายน้ำพลังชนจิตวิญญาณล้นและเสียสละมานักล้านเพื่อเสรีภาพเป็นเสรีไทยในอุดมการเทิดทูนสถาบันมหาราชันและพระบรมมาจนบัดนี้80ปีกว่าต้องสยามประเทศชนชั้นอมาตย์ทำชาติจับเจ้ายังห่วงอำนาจเผด็จการพลานเอกราชเราชาวไทยพงเผ่าเราไม่ยอมรับมาจับมือกันร่วมเป็นเครือข่ายเหมือนสี่สายน้ำพลังชนจิตวิญญาณล้นและเสียสละมานักล้านเพื่อเสรีภาพเป็นเสรีไทยในอุดมการเพื่อทูลสถาบันมหาราชันและพระบรมเพื่อทูลสถาบันมหาราชันและพระบรม